ริ่มต้นพุทธศักราชใหม่2563เพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นโดยดร.วินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานพร้อมด้วยรองเลขาธิการสปก.นายสุริยนต์พัชรครุกานนท์ผู้ตรวจราชการกรมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสปก.มากกว่า100คนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารเช้าและเพลด้วยปิ่นโตถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งณห้องประชุมชัยยงชูชาติสปก.โดยเลขาธิการสปก.ได้นำคณะผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวางพวงมาลัยหน้ารูปของดร.ชัยยงชูชาติเลขาธิการสปก.คนแรกโดยกิจกรรมในครั้งนี้สปก.เน้นการลดใช้ถุงพลาสติกสอดรับกับสังคมที่เป็นกระแสตั้งแต่ต้นปีผู้ร่วมงานจัดทำห่อข้าวสารอาหารแห้งด้วยกระดาษของขวัญและใส่ถุงกระดาษเพื่อเป็นสัญลักษณ์เดินหน้าการลดใช้ถุงพลาสติกในองค์กรสำหรับการดำเนินงานสปก.พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายปี2563ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาการใช้ระบบตลาดนำการเกษตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์สมาร์ทฟาร์เมอร์ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างตลาดออนไลน์การลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรซึ่งสปก.ปรับแผนดำเนินงานให้เข้าถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างแท้จริงในระยะยาวจะทุ่มสรรพกำลังและทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรสร้างพลังให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพและยืนได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้จะเน้นการสร้างรายได้โดยสร้างความรู้การผลิตส่งเสริมสินค้าได้มาตรฐาน GAP สร้างช่องทางขายสินค้าและสนับสนุนทรัพยากรให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้นำรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ผ่านมาสปก.เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายภายใต้โครงการส่งสุขปีใหม่2563นอกจากนี้ยังนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเกษตรกร5จังหวัดมหาสารคามบึงกาฬสกลนครเชียงใหม่นครราชสีมามาร่วมแสดงในการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์สปก.ยังมีนโยบายทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกับเกษตรกรและประชาชนโดยตรงเพื่อผลักดันให้ภาคการเกษตรไทยเดินหน้าสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน